คนบางคนปล้นควายทั้งฝูงโยนเศษเนื้อให้กับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเพื่อทำทุกอย่างให้ได้ตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายสำหรับประเทศชาตินะครับส่วนเขาจะหนีได้หนีไม่ได้เราผู้ชมก็ชมไปนะครับแต่ที่แน่ที่ออกไปยังไม่ได้เพราะยังไม่มีหนังสือเดินทางนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณนะครับบางคนตั้งข้อสังเกตว่าให้ทักษิณจะหนีหรือเปล่านะครับจึงไปขอศาลแล้วจู่ๆบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าทักษิณจะหนีจริงๆเนี่ยทำไมต้องไปขอศาลด้วยจะหนีก็หนีได้เลยน่าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละคุณจะไม่มีไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับรัฐบาลมาในป่านี่คือลุงป้อมไหมคะไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่ามีใครอยู่ในป่าผมไม่รู้ผมว่าบ้านเมืองมันถึงเวลาพึงเวลาสงบอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารเขานะเขาเหมือนจะท้าดีเบตท่านไม่ต้องหรอกครับผมสงสารเขาว่าเขาอายุเยอะละอย่าไปพูดถึงเขาเลยนะผมก็อายุเยอะละเขาก็อายุเยอะกว่าโอเคครับพี่น้องแปลกใจไหมครับทำไมนายทักษิณต้องขอเดินทางไปดูใบในช่วงนี้คือช่วงวันที่1ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เนี่ยแปลกใจไหมแต่ก่อนที่ผมจะคุยให้ฟังพวกเราคงจะต้องชื่นชมให้กำลังใจศาลท่านนะในคำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศเพราะเขายังติดคดีที่ได้รับการประกันตัวคดีมาตรา112แต่ความจริงหลายคนอาจจะลืมนายทักษิณยังมีอีก1คดีที่ยังไม่จบนะเขาคือนักโทษที่ได้รับการพักโทษกรณีพิเศษซึ่งคดีจะจบวันที่22สิงหาคมที่จะถึงนี้ถึงจะได้รับใบบริสุทธิ์หรือได้รับใบปล่อยตัวเท่ากับว่าช่วงนี้เขายังคือนักโทษนะลำพังการเดินทางไปต่างจังหวัดยังต้องขออนุญาตกรมบังคับคดีดังนั้นการเป็นนักโทษไม่สมควรที่ได้เดินทางออกนอกประเทศเฉพาะคดีนี้ด้วยแต่ไม่เป็นไรฮะเรามาคิดวิเคราะห์เรามาตั้งข้อสงสัยกันว่าทำไมนายทักษิณต้องไปดูใบผมสงสัยนะว่าเขาไปตั้งหลักที่ดูไบหรือไม่เนื่องจากว่าจากนี้ไปจะมีคดีใหญ่อยู่2คดี7สิงหาคมคดียุบพรรคก้าวไกล14สิงหาคมคดีชี้ชะตานายกเสถาหรือว่านายทักษิณเริ่มละแคะระคายหรือนายทักษิณเริ่มไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ขั้วอำนาจต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพราะอย่าลืมว่านายทักษิณเป็นคนทำอะไรเขาจะต้องทำให้แน่เลยว่าเขามั่นใจแน่ยกตัวอย่างเช่นการที่เขาจะกลับมาเมืองไทยเมื่อวันที่22สิงหาคมปี66ที่ผ่านมาเขาต้องมั่นใจว่าเศรษฐาได้เป็นนายกในวันนั้นและมั่นใจว่าเพื่อไทยได้มีอำนาจในรัฐบาลแต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปคือ7และ14สิงหาคมเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่มั่นใจมีความเสี่ยงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสมการทางการเมืองเมื่อมีความเสี่ยงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสมการทางการเมืองความเสี่ยงที่ความลับชั้น14จะถูกทลายก็มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจึงไปตั้งหลักที่ดูไปให้แน่ใจก่อนว่าอะไรจะเป็นยังไงทิศทางจะเป็นแบบไหนและเขาจะได้วางแผนในการเดินเกมการเมืองต่อแต่ถ้ามีการเปลี่ยนสมการที่มาจริงๆอาจจะไม่ได้กลับก็ได้นี่คือข้อสงสัยที่เรามีสิทธิ์ที่จะคิดคนทั้งหลายไม่เชื่อหรอกว่าคุณทักษิณจะไปพบนักธุรกิจต่างประเทศเพราะสามารถติดต่อกันยังไงก็ได้และเชิญมาเมืองไทยก็ได้ต้อนรับกับสู้ได้ดีกว่าเยอะและโรคภัยที่จะไปรักษาต่างประเทศอย่างที่ผมว่านี่นะครับโรคนี้คนไทยเมืองไทยรักษาได้ดีกว่าเยอะและไม่มีใครในตะวันออกกลางที่จะมีแต่คนตะวันออกกลางมารักษาในเมืองไทยไม่มีคนไทยไปรักษาที่ตะวันออกกลางหรอกเพราะเหตุผลที่ศาลไม่อนุญาตเนี่ยจึงชอบจึงเปลี่ยนด้วยเหตุผลนะครับแต่ทำไมคุณทักษิณจึงไปยื่นคำร้องนะครับก็เพราะว่าเดือนสิงหาคมเราดูนะครับว่ามันมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทั้งหลายเรื่องและบางเรื่องเนี่ยก็ไว้ใจวางใจไม่ได้อาจจะเกิดปัญหาลุกฮือขึ้นมาก็ได้นะครับทักษิณเนี่ย
กำลังกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นคุณทักษิณนี่ไม่ใช่คนโง่นะครับเป็นนกรู้นะครับเป็นนกรู้ทางการเมืองนะครับรู้สัญญาณทางการเมืองเนี่ยมันจะส่งสัญญาณมามันจะส่งสัญญาณมาแบบเบาๆก่อนนะฮะคุณทักษิณเนี่ยก็จะรู้ว่าสัญญาณเนี้ยมันเป็นบวกกับตัวเองหรือเป็นลบกับตัวเองนะครับพอมี2สัญญาณจาก2บุคคลสำคัญนะครับผ่านเข้ามาปิ้งตั้งแต่วันที่26นะครับคุณทักษิณก็สั่งทนายความไปยื่นศาลทันทีนะครับในการที่จะขอไปรักษาตัวที่ดูไบนะครับคุณเศรษฐาจะอยู่ก็มีม็อบลงถนนนะครับจะไม่ใช่จะมีม็อบเสื้อส้มอย่างเดียวนะฮะจะมีม็อบคปท.ม็อบคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ม็อบกปปส.ม็อบพันธมิตรม็อบนปช.มาผสมโรงกันแล้วก็ม็อบคนตกงานเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเองก็ไม่อยากอยู่ในห้วงแบบนี้นะฮะอยากไปรักษาตัวเย็บปอดแหกที่ดูไบก็ไปไม่ได้นะครับแล้วถ้าม็อบมันผสมโรงกันหมดทุกม็อบแล้วปรากฏว่ามันเอาไม่อยู่พอมันเอาไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นครับทหารก็ต้องเข้ามาจัดการถูกไหมครับเมื่อทหารเข้ามาจัดการนะครับแสดงว่าคุณทักษิณแกคุยกับคุณธนาธรไม่รู้เรื่องละนะครับเมื่อทหารเข้ามาจัดการนั่นหมายความว่าคุณทักษิณกูก็ขอไปอยู่ที่สงบก่อนไปรักษาตัวที่ดูไบก่อนแต่ปรากฏว่าประเด็นสำคัญคือมันออกไม่ได้นะครับเมื่อมันช่องทางปกติในการขออนุญาตเนี่ยมันบินไม่ได้นะครับก็ช่องทางที่2ก็ช่องทางธรรมชาติช่องทางเรือก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยอยากออกนอกประเทศอย่างมากนะครับแต่ขอในระบบราชการก่อนนะครับขอในระบบราชการก่อนคือไม่อยากต้องเดินไปอ่ะมันลำบากนะครับไปอยู่ในตู้เย็นไปอยู่ในรถขนผลไม้เขาก็ไม่อยากไปเขาอยากไปแบบเท่ๆไปด้วยเครื่องบินเจ็ตนะครับแล้วศาลอนุญาตอย่างเงี้ยมันโอเคกว่านะครับแล้วมันปลอดภัยนะฮะมันปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสัญญาณตรงจุดเนี้ยทำให้คุณทักษิณเนี่ยแกมันนกรู้อ่ะมันนกรู้อ่ะแกนกรู้จากกรณีที่ทักษิณนั้นได้ไปยื่นนะครับต่อศาลอาญาเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2567ก่อนงานพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1วันนะครับจากนั้นศาลก็นัดไต่สวนในวันที่30และเวลา 13:00 นนะครับของวันที่31ศาลอาญาก็ปฏิเสธนะครับที่จะไม่ให้ทักษิณเดินทางออกจากประเทศไทยโดยอ้างเหตุว่าป่วยนะฮะทั้งโรคหัวใจทั้งเส้นเลือดนะครับแล้วก็ทั้งเส้นเอ็นเกิดเปื่อยยุ่ยขึ้นมาอย่างกระทันหันเนี่ยต้องไปรักษาที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไปยาวเลยนะประมาณครึ่งเดือนจะกลับมาก่อนวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2567เพราะเป็นวันที่ศาลนัดนะครับแล้วอ้างว่าจะไปเจอนักธุรกิจส่วนตัวจำนวนมากที่มีความจำเป็นจะต้องไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอย่างกระทันหันหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเขาต้องการที่จะหนีหรือเปล่าแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าไม่หนีถ้าเขาจะหนีจริงนะทำไมเขาไม่หนีไปเลยนะทำไมจะต้องมาเอาในส่วนของการขออนุญาตศาลด้วยมันเกิดอะไรขึ้นผมถูกตั้งคำถามนี้มาปุ๊บเนี่ยคลิปที่แล้วผมอาจจะลืมเล่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทักษิณป่วยจริงไหมต้องเรียนถามหุ้นส่วนก่อนหุ้นส่วนคิดว่าเขาป่วยจริงไหมนะครับครั้งสุดท้ายที่ปรากฏตัวก็ไปตีกอล์ฟนะที่เขาใหญ่กับอนุทินชาญวีรกุลนะฮะกับเจ้าพ่อพลังงานและบรรดามหาเศรษฐีต่างๆอย่างมีความสุขเปรี่ยมปรีนะครับเขาก็เดินเหินได้ตามปกติจากการพบเห็นของสื่อมวลชนและการให้สัมภาษณ์ศาลให้เหตุผลว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปรักษาอย่างต่างประเทศ
นะครับขณะเดียวกันเนี่ยทักษิณก็มีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองอยู่แล้วในตระกูลของตัวเองไม่จำเป็นต้องไปเดินทางไปต่างประเทศหรอกแล้วก็ธุรกิจนะศาลก็บอกว่าก็ไม่มีความจำเป็นเพียงพอก็ไม่ได้ไปคำถามที่สำคัญเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นก็คือคนสองคนเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนทักษิณมาโดยตลอดมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าเขาได้รับสัญญาณนั้นมาอย่างแรงก่อนงานพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจากสัญญาณที่แรงซึ่งผมบอกมาตลอดนะบางคนโอ้ยมีการดีลกันเกิดขึ้นพูดกันดีลทุกวันผมบอกไม่มียืนยันไม่มีและพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยไปดีลกับทักษิณและไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปดีลคุณส่วนเห็นหรือยังฮะสัญญาณจะออกนอกประเทศก่อนหน้านั้นก็ให้สัมภาษณ์โอ้โหมีความสุขวันเกิดก็มีความสุขจริงๆเลยไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนตลอดระยะเวลา17ปีจู่ๆก็จะไปละสาเหตุหลักๆคือ1เรื่องของคนที่สนับสนุน2ท่านเนี่ยไม่สามารถสนับสนุนได้ละสะท้อนให้เห็นว่าดีลไม่มีจริงนะครับอย่างที่ผมเรียนมาตลอดนะ3 2ประเด็นที่2ก็คือว่าการให้ประกันตัวทักษิณเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในคดีมาตรา12ที่ไปดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตบ้านร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมได้รับการประกันตัวเนี่ยนะครับเงื่อนไขของศาลน่าสนใจนะและผมว่าเป็นคนเดียวในประเทศไทยด้วยซ้ำไปที่ศาลห้ามออกนอกประเทศแต่ศาลมีเงื่อนไขพิเศษนอกจากการห้ามออกนอกประเทศแล้วสั่งให้ยึดพาสปอร์ตทุกเล่มของทักษิณทั้งหมดซึ่งกรณีลักษณะเช่นนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นและไม่ค่อยเป็นข่าวอาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นข่าวผมไม่เคยได้ยินนะครับกลุ่มม็อบต่างๆที่เคลื่อนไหวศาลก็จะมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศแต่ทักษิณเนี่ยพิเศษพาสปอร์ตทักษิณก็เรารู้อยู่มี 3-4 เล่มแต่ละประเทศศาลขอยึดทั้งหมดเพราะการจะเดินทางจากประเทศไทยข้ามไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยมันต้องใช้หนังสือเดินทางนะครับหนีไปไม่ได้จะบินตรงหนีไปแบบไปช่องทางธรรมชาติไปไม่ได้นั่นก็คงจะเป็นส่วนสำคัญที่เขาจำเป็นจะต้องใช้หนังสือเดินทางซึ่งต้องไปขอที่ศาลนะครับนั่นคือประการที่1 2เขาอาจจะโยนทีมถามทางในเวลาเดียวกันด้วยนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขากำลังโดนอะไรอยู่นะครับเขากำลังโดนอะไรอยู่เขาโดนขังอยู่หรือเปล่าอยู่ในประเทศไทยเขาไม่สามารถออกนอกประเทศไทยไปได้เขาบอกเคยพูดไว้ว่าเขาจะไม่ออกจากประเทศไทยอีกต่อไปแล้ววันนี้สิ่งที่เราเห็นอีกในประการที่3คือทักษิณยังมีความพยายามจะออกจากประเทศไทยอยู่เชื่ออะไรไม่ได้นะครับเรื่องมันจบแค่นี้หรือยังสังเกตไหมฮะคดีเศรษฐาทวีสินวันที่14สิงหาคมทักษิณ15สิงหาคมไล่19สิงหาคมไล่ๆกันเลยคดีก้าวไกลวันที่7สิงหาคมสิ่งนี้จับตามองให้ดีนะครับนะผมว่าสถานการณ์ไม่ปกติสัญญาณมันแรงทักษิณออกนอกประเทศไม่ได้นะครับเพราะที่ผ่านมาคนที่ให้การสนับสนุนทักษิณตอนนี้ถูกอีเจกไปเรียบร้อยแล้วจะอีเจกในรูปแบบไหนอย่างไรผมขออนุญาตไม่เล่าแล้วกันแต่สิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครๆก็บอกไม่ได้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมพอจะทราบอยู่บ้างว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ความลับไม่มีในโลกหรอกสุดท้ายความจริงก็จะปรากฏเพราะคนบางคนปล้นควายทั้งฝูงโยนเศษเนื้อให้กับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเพื่อทำทุกอย่างให้ได้ตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายสำหรับประเทศชาตินะครับส่วนเขาจะหนีได้หนีไม่ได้เราผู้ชมก็ชมไปนะครับแต่ที่แน่ที่ออกไปยังไม่ได้เพราะยังไม่มีหนังสือเดินทางนั่นเอง
ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ100ดวงใจผูกพันล้านดวงจิตอาสาเป็นพลังศรัทธาคนที่กล้าทำดีทำดีด้วยหัวใจทำเพื่อแผ่นดินนี้ทำด้วยใจภักดีทำหน้าที่คนไทยมารวมพลังร่วมเป็นจิตอาสาคนดีต้องกล้าอย่านิ่งดูดายรวมพลังร่วมเป็นสายใยทำดีด้วยใจด้วยใจไฟดีมาเถิดมาพวกเราร่วมเป็นจิตอาสามาเถิดพวกเรามาเริ่มที่สามัคคีมาเถิดไทยทั้งพ้องภายใต้พระบารมีเราทุกคนคือน้องพี่ร่วมทำความดีด้วยหัวใจเป็นจิตอาสาคนดีต้องกล้าอย่านิ่งดูดายมารวมพลังร่วมเป็นสายใยทำดีด้วยใจด้วยใจไฟดีมาเถิดมาพวกเราร่วมเป็นจิตอาสามาเถิดพวกเรามาเริ่มที่สามัคคีมาเถิดไทยทั้งพ้องภายใต้พระบารมีเราทุกคนคือน้องพี่ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ